เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้คุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆครับกับหนังเรื่อง Dream Scenario คืนนี้จงฝันถึงผมครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยชื่อว่าพอลนะเป็นแบบอาจารย์มหาลัยใช้ชีวิตแสนธรรมดาแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยทุกคนกลับฝันถึงเขาครับและนั่นเนี่ยทำให้เขาได้พบกับเรื่องราวที่มันโอลวุ่นวุ่นวายที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับในหนังเรื่อง Dream Scenario คืนนี้จงฝันถึงผมครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญนะฮะมามากมายนะครับเราจะเปลี่ยนจากให้นักแสดงทุกคนเป็นขึ้นชื่อให้ทุกคนนะฮะจะได้เร็วๆนะครับก็นะฮะเนี่ยก็มีเหลือๆนะครับสารไตรมาสนะครับเสพติดดูหนังนะฮะแล้วก็บล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานครับก็มาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนเนาะก็สำหรับผมเนี่ยถือว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังแบบคือผมตั้งเข็มตัวเองมาดูหนังแบบตลกอ่ะลืมครึมมากเลยวันนี้เออแต่ไม่ตลกอ่ะไม่ใช่ข้อเสียนะคือมันเกินคาดมากคือที่แรกผมคิดว่าหนังมันจะแบบตลกแบบแบดโจ๊กบ้าบออ่ะแต่พอดูจริงๆคือแบบเชียร์แม่งอย่างดาร์กเลยครับนั่นคือหนังที่เป็นเหมือนแบบคาแรคเตอร์ดิฟเฟนนะฮะผลักดันตัวละครพระเอกที่แบบเหมือนมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความฝันเข้ามาใช่ไหมแล้วตัวละครนี้ทำยังไงต่อไปมันจะรับมือยังไงหนังพูดถึงตรงนี้ครับแล้วมันก็เล่าได้แบบดิฟดาร์กแฟนตาซีสัตว์เลยนะฮะคือแบบถ้าแจ็คสไนเดอร์ดูแล้วคงแบบอีพิกดาร์กเฮลอะครับเออเป็นหนังแบบนั้นเลยนะครับที่ชอบเนี่ยก็บทนะฮะแล้วก็งานภาพดนตรีประกอบถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็หนังเรื่องนี้มันมีลายเซ็นความเป็นหนังสยองขวัญค่อนข้างสูงโดยเฉพาะซีนที่เป็นแบบไนท์แมร์ฝันร้ายอะไรเงี้ยคือมันทำออกมาได้แบบน่ากลัวใช้ได้เลยนะครับมันจะเป็นแบบช็อตสั้นๆแต่คือจังหวะแม่งแบบเป๊ะมากๆมุกตลกผมก็มีทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างครับคือแรกๆดูเนี่ยก็จะเป็นแบบตลกบ้างสมเพชบ้างแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะไปทางสงสารนะครับจะเป็นยังไงเพราะอะไรก็ต้องมาดูเองครับแล้วก็การแสดงของนิโคลัสเคจนะครับดีชิบหายนะครับบอกแค่นี้นะฮะเรื่องนี้เขาต้องเล่นเป็นหลายอารมณ์แล้วเขาเล่นดีแค่นี้พอเดี๋ยวคนอื่นไม่มีอะไรพูดนะครับใครจะเสริมอะไรพูดเลยครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังกับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยคิดว่าหนังอ่ะจะดูยากพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเปิดใจมาดูนะแต่แค่ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นแต่พอมาดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งสะใจอ่ะคือแบบอย่างของการอ่ะโมเมนต์อาจจะแบบไม่ได้ขำไปกับหนังทุกๆช่วงอะไรเงี้ยแต่กูเนี่ยขำทุกช่วงเลยคือแบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นการพลิกฟีลลิ่งได้แบบน่าสนใจอ่ะช่วงแรกอ่ะหนังมันจะสะท้อนเรื่องราวชีวิตปกตินี่แหละที่แบบคนที่เป็นแบบน่าจะรุ่น Gen X ได้แล้วอ่ะเออประมาณนั้นคือเหมือนกับแบบว่าพฤติกรรมส่วนตัวเขาก็จะมีมุมมองความคิดที่แบบหัวข้อบทนิดนึงอะไรเงี้ยคือแบบเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดการอ่านของตัวเองค่อนข้างมากอะไรเงี้ยประจวบเหมาะกับแบบตัวเองแม่งเสือกเฟมัสโดยบังเอิญอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ทุกๆอย่างแม่งพลิกผันเกินกว่าที่เขาจะแบบควบคุมได้อะไรเงี้ยและเรื่องราวมันกำลังจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะมีมุมมองให้เราได้แบบขบคิดกลับมาหาชีวิตตัวเราเหมือนกันนะในเรื่องของการที่แบบมีเรื่องประเด็นเรื่องของความฝันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยมันจะมีความดาร์กแฟนตาซีนั่นแหละแต่ว่าเมสเซจข้างในอ่ะแม่งขยี้แบบสุดๆอ่ะทั้งในมุมมองของความฝันที่แบบคนนึงอ่ะแม่งจะฝันถึงเรื่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็มีทั้งหน้ามือแล้วก็หลังมือนั่นแหละมันก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละที่เวลาเราจัดสังคมภายนอกอ่ะเราก็จะมีทั้งจัดทั้งแบบด้านดีด้านเทาแล้วก็ด้านลบไปเลยอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิจารณญาณแบบไหนเรื่องเนี้ยมันก็ตีแผ่เรื่องความฝันของคนเราเหมือนกันว่าเราจะเชื่อมั่นความฝันที่เราฝันอยู่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนว่าเฮ้ยมันจะเหมือนชีวิตจริงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับการจัดคนในปัจจุบันนั่นแหละหนังเรื่องเนี้ยสะท้อนตรงนี้ออกมาได้ดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็สะท้อนถึงบทบาทสังคมเหมือนกันในยุคปัจจุบันว่าพวกอิทธิพลโซเชียลผู้อิทธิพลแบบสื่ออะไรเงี้ยก็มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตคนคนหนึ่งเหมือนกันจนบทสรุปสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบหลายคนอาจจะแบบสงสารนะแต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าสะใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งจากการกระทำของตัวละครเหมือนกันคุณอคติคน Gen X เนี่ยไม่จริงค่ะคือเป็นคนที่มองแบบว่าใครทำอะไรมันก็ต้องได้รับอย่างนั้นคือถูกแล้วเออของพี่มินสะใจตอนจบผมสะเทือนใจนะครับสำหรับผมนะพูดถึงการแสดงของนิโคลัสเคจแล้วกันคือเราค่อนข้างที่จะเห็นหนังของเขาอะไปในแนวทางที่ว่าคาแรคเตอร์เขามันจะแบบมาในมูดเดียวโทนเดียวอย่างเงี้ยมาหลายๆเรื่องเลยจนมากระทั่งเรื่องนี้มันเป็นแนวที่แบบฉีกออกไปตั้งแต่ซีแรกที่ออกเลยตั้งแต่ประโยคแรกที่เขาพูดคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้เอาอะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยการแสดงของเขานี่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกบทบาทที่แบบต้องน่าจดจำของเขาเลยอะเรารู้สึกว่าเราเชื่อเลยว่าเขาเป็นศาสตราจารย์คนนึงที่แบบแม่งชีวิตประจำวันไม่มีหาเลยอะคนธรรมดาคนนึงที่อยู่ดีวันนึงอะแม่งเกิดเหตุการณ์งงๆที่แบบแม่งโคตรเซอร์เรียลเลยในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการรับมือกับมันยังไงพอไอความดังตรงนี้มันเกิดขึ้นอะกลายเป็นว่าเขาเองก็รับมือไม่ไหวนะสิ่งเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาอะเกิดความแบบเอ๊ะต่อไปกูต้องทำยังไงดีกูจะต้องแบบว่ายินดีรับกับมันหรือว่ากูจะต้องปัดไปใจอะบอกแล้วเราว่าเอ๊ะจะไม่เอานะจะไม่ยินดีจะไม่อะไรนะแต่แบบการกระทำอะมันไม่ใช่มันสวนทางมันเป็นอะไรที่แบบว่าลึกๆแล้วอะตัวเขาเองก็หิวแสงเหมือนกันพูดง่ายๆเลยเขาก็หิวแสงเหมือนกันนี่แหละส่วนในเรื่องพาร์ทของการที่แบบว่าตัวละครมันมี
แง่มุมในการเล่าเรื่องความฝันหลากหลายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยนะเพราะว่ามันมีความเป็นแบบแบทโจ๊กอย่างที่มีนว่าเนอะมันมีความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละอย่างมีมุกที่แบบตลกแล้วแบบอยู่ดีๆอ่ะมันจะมีซีนที่แบบว่าสเต็ปต่อไปมันต้องก้าวแบบนี้นะแต่เนี้ยมันกลายเป็นแบบโดนช็อตฟิลอะและไอ้ส่วนช็อตฟิลตรงนี้แม่งสื่อทำงานได้ดีมากเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเคแม่งทำงานกับเราด้วยจนไปถึงช่วงตอนจบเนี่ยเห็นด้วยกับมีนนะว่าเราอะสงสารเขาสมเพชเขาแต่สุดท้ายแล้วอะมันเป็นสิ่งที่เขาก็ทำเพราะตัวเองนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะตัวเขาเองจริงด้วยความที่เคยเป็นคนดูผลงานของฮุ่มกับเรื่องก่อนหน้าก็คือ Sick of Myself เขาก็จะชอบพูดถึงเรื่องพวกแสงอย่างเรื่องที่แล้วพูดถึงคนหิวแสงทำทุกอย่างเพื่อให้แบบคนมาสนใจแต่เรื่องนี้คือมันเกี่ยวกับคนที่มันได้แสงอ่ะมันจะบริหารแสงของมันยังไงพุ่งกับอ่ะเขาเป็นคนแบบสวีเดนอย่างเรื่องที่แล้วอ่ะมันเหมือนอาหารอิเกียแต่เนี่ยเป็นอาหารอิเกียที่ใส่ชีสมันจะมีความอเมริกันคือมันจะดูง่ายกว่าจังหวะมันจะเร็วกว่ามันจะสนุกกว่าการแสดงของนิกเคสก็เราว่าเขาเป็นตัวเต็งอ่ะในฟีเนี่ยเพราะว่าลุ้นโลกสองครั้งก็ประกาศแล้วว่าเขาได้เขาชิงแล้วอย่างจังหวะในแมงเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเห็นว่าเป็นอาริเอสเตอร์เป็นโปรดิวอ่ะเรารู้สึกว่าเขาก็มีเรฟเฟอเรนซ์มีความอาริเอสเตอร์มากเลยก็จุดที่ชอบนะครับผมชอบที่หนังมันมีหลายอารมณ์ดีตอนแรกเห็นที่เขาโปรโมทไปจะเป็นความฮอร์เรอร์คอมเมดี้ใช่ไหมแต่พอดูจบออกมาแล้วก็รู้สึกแบบเดียวหลายๆคนผมก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันดาร์กพอสมควรเลยนะกับเรื่องนี้แล้วก็การแสดงของนิกเคสอย่างที่หลายๆคนพูดมาก็รู้สึกว่าเขาเล่นได้เหมือนกับเขาเป็นศาสตราจารย์พอจริงๆอ่ะคือเราสามารถเชื่อในตัวเขาได้ว่าเขาเป็นศาสตราจารย์พอจริงๆแล้วก็การแสดงอารมณ์อะไรพวกนี้คือแบบเรื่องนี้มันมีพื้นที่ให้เขาโชว์ของเยอะมากแล้วก็แบบเล่นได้สุดจริงๆแล้วก็ผมชอบไอเดียมันนะคือหลายๆอย่างอ่ะคือคิดไม่ถึงไม่น่ามีใครเดาตอนจบแน่นอนว่ามันจะไปเวไหนอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือแบบต้องมาดูเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้แล้วกันขอสักนิดนึงครับคือคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าผมดูออกมาผมยังอึมครึมอยู่เลยแต่ว่าอาจจะมีคลิปตีความของผมนะฮะถ้าแบบขยันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอย่างที่หลายๆคนพูดนะครับมาพูดถึงพาร์ทที่เราไม่ชอบกันบ้างดีกว่าส่วนตัวผมคิดว่าที่ไม่ชอบเนี่ยคือมันก็ไม่เชิงไม่ชอบหรอกเราแค่คาดหวังมันผิดจุดไปหน่อยแต่ว่าที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าบางอย่างของหนังอะอย่างเช่นซีนแบบความฝันอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันต้องการพรีเซนต์ความหลากหลายซึ่งมันก็ดีเพราะว่าเราได้เห็นอะไรมากๆใหม่ๆแต่ว่าบางครั้งมันทำให้เนื้อเรื่องมันหยุดเดินแล้วก็ไปเล่าอันเนี้ยมากเกินไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังคนน่าจะยาวกว่านี้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครนะมากกว่านี้เพราะว่าประมาณเนี้ยโชว์อิมแพคแล้วก็แบบมันทำงานกับผมมากๆนะตอนจบเนี่ยผมรู้สึกแตกสลายกับตัวละครเลยแต่จะเป็นยังไงต้องไปดูเองนะครับไม่สปอยเยอะจะเอาเป็นว่าผมคิดว่าถ้ามันเล่าขยายตรงส่วนของตัวละครเมียพระเอกมากกว่านี้ส่วนของลูกพระเอกมากกว่านี้เหตุการณ์ที่พระเอกต้องแบกรับต่างๆบางจุดตัวละครบางตัวที่มันผ่านมาแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสำรวจมากกว่านี้ผมว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่แบบสุดยอดมากกว่านี้เนี่ยอะไรเงี้ยครับคือประมาณเนี้ยก็ดีแล้วแหละแต่ผมมองว่าถ้าเราแบบไปมากกว่านี้เราจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้แล้วเราจะเข้าใจอะไรอะไรมากกว่านี้ประมาณนี้ข้อเสียไม่มีเลยเรื่องเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบได้มาอัดกับน้องแล้วคือไม่มีข้อเสียกับหนังเลยคือกูรู้สึกว่ากูจอยสุดๆคือจังหวะที่แบบจะขำคือขำลั่นก่อนชาวบ้านเขาอะอะไรประมาณเนี้ยเรียกได้ว่าทุกอย่างอะมันลงตัวแล้วแหละเขาจงใจทำให้หนังมันสั้นขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้มูดความบันเทิงอะมันแบบดรอปลงในหลายๆช่วงเนาะแต่ก็อย่างที่บอกอะการทำให้มันกลมกล่อมอะบางทีมันก็มีข้อเสียในบางมุมของจริตของคนเหมือนกันก็คืออยากเห็นมิติตัวละครที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ได้คาดหวังในส่วนนั้นมากตั้งแต่มาดูอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อเสียสำหรับเรานะคะก็ข้อเสียที่เป็นเรื่องเดียวก็คือน่าจะเป็นที่ความคาดหวังของตัวเองนั่นแหละคือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันนะเราก็เลยคิดไปเองว่าอยากจะเห็นอะไรที่มันแบบว่าดูแบบว่าบ้าบอมากกว่านี้มันดูโกลาหลมากกว่านี้อะไรเงี้ยคือในหนังอ่ะมันก็มีแหละความโกลาหลความอะไรแบบบ้าบอคอแตกที่แบบว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบโอ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยแต่เราเองอ่ะที่แบบว่าอยากจะเห็นที่มันไปไกลกว่านี้บียอนกว่านี้เนาะซึ่งหนังให้แบบลึกขนาดนั้นมันเป็นการเล่าแบบผิวเผินมากกว่าเหมือนกับว่ามันจะมีส่วนที่แบบสเต็ปอื่นที่เขาต้องการที่จะเล่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้หนังอ่ะมีความสั้นคือดูแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดมีต่อกว่านี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ดูได้นะดูไหวนะเพราะว่าเรายังสนุกกับในส่วนของพาร์ทความฝันพาร์ทอะไรพวกนี้อยู่ครับก็ประมาณนี้จะพูดถึงการเล่าเรื่องแล้วกันแบบมันดาบสองคมเหมือนกันนะการเล่าเรื่องแบบคนสแกนดิเนเวียนเล่าอ่ะมันจะมีจังหวะช้าๆหน่อยแต่ผมชอบนะแต่รู้สึกว่าบางคนอาจจะไปตรงสนิยมตรงนี้ก็ได้ในการเล่าเรื่องช้าๆแต่เรื่องนี้คือพอดีเลยสำหรับผมจริงๆจุดที่ผมไม่ชอบผมหายากมากเลยนะคือนั่งถามพี่ฮาเล่อยู่ว่าไม่ชอบตรงไหนก็คือผมรู้สึกว่าที่การพูดอะว่าไม่ชอบตรงจุดที่ว่ามันเป็นความฝันมากเกินไปนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบนะคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นจุดขายเลยอะตรงเรื่องความฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตะกี้พี่ฮาเล่ก็พูดแล้วแหละ
ถ้าผมจะเป็นคำแนะนำไปแล้วกันก็คือว่าหนังมันมีความดูยากระดับนึงด้วยความที่มันเป็นหนังสแกนดิเนเวียนใช่ไหมพุ่งกับสแกนดิเนเวียนพุ่งกับสแกนดิเนเวียนใช่แต่หนังอเมริกันแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาเปิดใจดูกันเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าลองเปิดใจดูก็ไม่น่าเกินความสามารถทุกคนประมาณนั้นเป็นการที่โปรโมทได้การแบบไอ้เหี้ยนี่มันหนังคอมเมดี้ส่งท้ายปีด้วยความสุขโอ้โหเอากูแทบตายคือตอนแรกเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบหนังมันไม่น่ามาเวตลกหรอก A24 ไม่น่าขายอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนั้นมันเป็นการต่อยอดกับอะไรวะไอ้เนี่ยไอ้ที่เมื่อก่อนมันเป็นมีม Everdream This Man ที่เป็นไอ้หัวขาวๆแล้วแบบเออคนน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากตอนนั้นแต่ว่าเป็นแบบเอามาต่อยอดให้แบบมันมีมุมแอบน่าเห็นใจอยู่ผมชอบการเล่าเรื่องครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับตัวละครที่แบบนิสัยโดยพื้นฐานของมันนะเขาจบปริญญาเอกเขายึดถี่เยอะเออเขาทิฐิเยอะซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าแบบอนาสถานการณ์ในเรื่องเป็นอย่างนั้นคนมันก็แบบสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งผู้กำกับคนนี้ที่กำกับ Six of Myself เรื่องก่อนบอกแล้วว่าแบบเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบเออมันเป็นงานถนัดของเขาจริงๆครับดีมเซเนโอคืนนี้จงฝันถึงผมอย่าลืมฝันด้วยกันนะครับบอกเลยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับ A24นะก็รู้จักกันอยู่แล้วเป็นอย่างดีแต่เรื่องนี้ก็มาเกินคาดเล่าเรื่องธรรมดาธรรมดาที่อยู่กับมนุษย์มานานแต่ไม่ธรรมดาก็คือความฝันนั่นเองแต่จะเล่าแล้วเป็นยังไงต้องมาดูโหโคตรชอบที่แบบหนังมันพาไปเลยแบบว่าความฝันแต่เขาเอามาเล่นแบบไปถึงเบอร์เนี้ยซึ่งมันไปอีกขั้นอ่ะมันพูดไม่ได้มันจะสปอยแต่ชอบตรงนี้มากๆและแน่นอนพวกงานภาพงานเพลงอะไรโหมันสวยมันดีและที่ชอบมากๆเลยคือการเล่าเรื่องกับการแสดงของนิกเคสบอกเลยว่าเรื่องนี้ที่เขาว่ากันเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ที่สุดคือจริงไม่ว่าจะผ่านพิกจะผ่านอะไรมาในหลังๆเขากลับมาคืนฟอร์มจริงว่ะโคตรชอบมันมีตลกมันมีเฮอร์เรอร์แล้วมันไอ้ดราม่าอะไรเงี้ยโหแววตาท่าทางคือแบบโคตรชอบต้องมาดูครับโคตรชอบนะครับก็ถ้าให้ผมสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยสำหรับดีมซีนาริโอเนาะคืนนี้จะฝันถึงผมที่ว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่หยิบความฝันเนี่ยมาเล่นได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับมันเป็นหนังที่ต่อยอดจากมีมดิสแมนเนี่ยไปทิศทางที่คือจริงๆหน้าหนังอะขายตลกมากๆนะแต่สำหรับผมอะแม่งไม่แห่งตลกเลยครับแม่งคือแบบหนังที่พอได้เหยียบมึงอะเหยียบแบบเหยียบแล้วเหยียบไปเรื่อยๆเออเหยียบจมตีน่ะมันเหมือนหนังที่แบบทีแรกมันจะแบบเป็นเพื่อนคุยกับคุณเฮ้ยมึงรู้จักโรเบโต้คาร์ลอสป่าวไอ้สัตว์อะไรเงี้ยแล้วมันก็ตบหน้าคุณจนคุณแบบหมอบสลบไปเว้ยก่อนที่มันจะลากคุณมากระทืบซ้ำในตอนจบมันเป็นหนังที่แบบฟิลนั้นเลยคือใครดูแล้วขำก็ยินดีด้วยครับกูดูแล้วกูโคตรดิ่งเลยครับก็มาถึงช่วงที่ให้คะแนนกันบ้างนะครับผมให้2คนนี้ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งมานะชอบขนาดนี้ผมไม่ 9.5 เต็ม10ครับหักนิดเดียวเพราะว่าเป็นสไตล์ของหนังที่วันนี้อาจจะไม่พร้อมแล้วก็ดิสแบบจริงๆแต่ดีมากๆดีมากๆคือผมไม่ได้ตามพวกแบบเออสายรางวัลอะไรขนาดนั้นนะด้วยความที่แบบเออมันสิ้นปีเราก็อยากดูหนังหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าแบบเออถ้าให้เลือกเท่าที่เคยดูมาถ้าเป็นรางวัลแบบ Movie Award ของผมเองเนี่ยผมให้แบบนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของนิคฟักกิ้งเคชใช่เคชก็คะแนนนะครับก็ให้ที่ 9.5 แล้วกันผมไม่รู้จะหักอะไรเห็นที่พูดไปก็อยู่ที่ 8.5 ถึง 9 ครับแล้วก็นิกเคสอ่ะถ้าจัดอวอร์ดของผมเองด้วยผมก็ว่าเขาน่าจะตัวเต็งอ่ะเท่าที่ดูนั่นในหนังนำชายปีนี้เสพหนังดูติดฮะนะครับชอบขนาดนี้10เต็มเท่านั้นค่ะเรื่องแรกมั้ยฮะหลายเรื่องแล้วปีนี้ Brick of Frost ครับโอเคครับสำหรับพี่ให้ไปที่9เต็ม10ครับผมครับก็ลืมพูดอย่างนึงนะครับก็คือหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างนะผมว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังแบบ A24 อ่ะเออถ้าคุณเป็นติ่ง A24 อ่ะซึ่งกูเป็นติ่ง A24 อ่ะมึงมาดูครับไอ้เหี้ยคือแบบ A24 แม่งสุดยอดแล้วแม่งคนได้ออสการ์ทุกปีนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบหนังฟีลแบบบิ๊กไอเดียล้ำๆหน่อยพูดถึงเรื่องของความฝันเนาะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเรื่องนี้เหมาะกับแล้วก็ถ้าคุณชอบหนังที่แบบต้องตีความได้เห็นตัวละครที่พัฒนาเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ดิฟเฟนนะฮะถ้าชอบหนังประมาณนั้นเนี่ยเรื่องนี้คุณจะชอบมากๆครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูจริงๆอยากให้ทุกคนมันลองดูได้นะเพราะว่าหนังเนี่ยโอเคครับมันยากอยู่นะแต่ว่าต้องเตรียมใจนิดนึงว่าหนังเนี่ยต้องดูแลคิดตามนะดูแล้วปล่อยจอยก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะแบบฮากับมุกมันแต่ว่าคุณอาจจะไม่เก็ททั้งหมดของมันแต่ว่าถ้าจะดูให้แบบโอ้กูแบบจีเนียสเนี่ยคุณต้องแบบนอนพอนะครับนอนให้พอแล้วก็เปิดใจดูนิดนึงตีความกับมันคิดตามมันนะครับแล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่คุณชอบมากแน่นอนครับสำหรับผมเรื่องนี้ถือว่าชอบมากนะแต่ว่าแบบคือคาดหวังมาในความแบบตลกนิดนึงอ่ะแล้วกูก็แบบมาโดนกระทืบในโรงอ่ะก็เลยหักนิดนึงแล้วกันครับก็ให้ไปที่9เต็ม10จากทางเราครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางครับเสพติดดูหนังค่ะเน้น Facebook เป็นหลักแล้วก็มี IG X แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะจากTikTok นะครับ Universe ครับผมว่าเรื่องนี้ดูง่ายสุดของ A24 เลยครับแต่ถ้าอยากดูคอนเทนต์ง่ายๆนะครับโอ้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเอวีติงเอวีติงเอวีวันสโนว์1ครับคุณลูกคนจีนเนี่ยผมมันแบบคนเมกันอ่ะ
โอเคครับก็อย่าไปลงทัวร์ซิทูซีนะครับมาลงทัวร์ช่องผมครับ Movie for Her ใน TikTok ครับครับก็บอฟิตนะครับหนังหลังเรื่องงานครับผมตอนนี้ก็มาโผล่ช่องน้องการแทบจะทุกคลิปแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยเพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีคอนเทนต์ที่ลงเยอะอยู่แล้วก็ฝากน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับหนามเตยลามาครับตอนนี้ก็ยังทาง X เป็นหลักครับแล้วก็ Facebook ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับแล้วก็ทาง Instagram ครับก็ฝากรีวิวเหลือๆทาง Facebook X YouTube แล้วก็ TikTok ครับแล้วก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ให้เป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยดีมซีนาริโอคืนนี้จงฝันถึงผม14ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมพี่เต้เชื่อปันเชื่อพี่มินเชื่อพี่หุ่นเชื่อพี่ฮาเล่นะครับแล้วก็พี่บิ๊กด้วยนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิททูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับปิดกล้องให้หน่อยครับ